เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จาก n e w s ั l a b ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมือเจอแต่เรื่องหนักทั้งวั มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันันได้ลอมแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษตอนรับปีมังกรกับซูซูกิพล a t i n ินัมด l ลดิลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาท หรือว่าจะเลือกรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นะครับไปกันเ,เร็วเลยนะครับหลายท่านคงจะทราบตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ของราสมุสฮอยลุนนะครับ ก็เจ็บไป2-3สัปดาห์นะครับแล้วก็เกมกับฟูลแลมนะครับในคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มก็จะไม่สามารถลงสนามได้นะครับนี่คือข่าวใหญ่เลยนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องตัวแทนกันนะครับอีกหนึ่งข่าวที่สโมสรแจ้งก็คือในช่วงปรีซีซั่นนี้นะครับก็คือช่วงกลางปีนี้เราจะไปแตะปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยที่จะเจอกับอาร์เซนอลนะครับที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลที่เซาท์แคโรไลนา ใครอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับก็เตรียมไปรับชมเกมได้ส่วนใครที่อ,อยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้ทาง MUTV นะครับอ่ะหลักๆของวันนี้เลยครับคือเพรสคอนเฟ e นส์ครับหรือว่าการถแถลงข่าวซึ่งสปอยก่อนเลยนะครับว่าเทนฮากตอบผู้สื่อข่าวค่อนข้างเดือดเหมือนกันเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวก็ถามขยี้ถามจี้แล้วเกินนะฮะเอาล่ะค่อยๆไปครับ อันดับแรกเนี่ยผู้สืขาวถามถึงอาการบาดเจ็บของราสผุ้ช่ยลุนก่อนนะครับซึ่งเนฮาก,ก็ตอบว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้หนักหนาสหัสอะไรนะครับพักแค่2-3สัปดาห์นะครับมันเสี่ยงกับการเล่นภายใต้เกมที่มันเข้มข้นขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่หนักหนาอะไรเราจะต้องรอประมาณ2-3สัปดาห์นะครับเขาถึงจะกลับมาได้นะครับผู้สืข่าวถามว่า เซอร์จิมเรดคลิฟ f e คือคนที่ใช่ที่จะพา,มาแมนเูเต็ดไปข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้คือเปลี่ยนเรื่องไปถามเรื่องของเซอร์จิมนะครับเทนฮาก็็บอกว่าแน่นอนเราเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันและเป้าหมายของเราคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราเชื่อมั่นแล้วเราก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะครับและเราก็จะต้องทํามันให้ได้เทนฮากบอกต่อนะครับว่าตัวเขากับเซอร์จิมเรดคลิฟ f เนี่ยพูดคุยกันตลอด นะครับรวมถึงเซอร์เดฟเบลฟอร์ดซึ่งเป็นทีมงานของเซอร์จิมด้วย mm hmm. เกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ mm hmm. เกี่ยวกับทีมชุดนี้ mm hmm. เกี่ยวกับโครงสร้างของทีมทีมนี้นะครับเราไปในทางเดียวกันแล้วก็เป้าหมายของเซอร์จิมกับเอเนอสเนี่ยตรงกับเป้าหมายของผมตอนที่ผมเข้ามาตอนนี้ผมเข้ามา19เดือนแล้วนะครับแล้วก็เห็นถึงทิศท,ทางที่เราจะไปซึ่งเราไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแน่น เราอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากอยู่บ้างในช่วงประดูการที่2ของผมคือฤดูการนี้นะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าความเป็นทีมเริ่มมีมากขึ้นนะครับขนาดทีมต่างๆนะครับเริ่มพัฒนามากขึ้นเราทํางานหนักมากขึ้นในสนามซ้อมในสนามแข่งขันแล้วมันก็สําคัญที่จะมีผู้เล่นที่ต้องฟิกอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างทีมไปด้ยวยเหมือนกันเราจะแข็งแกร่งและเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเติมนักเตะที่ใช่เข้ามาในทีมชุดนี้ ด้วยคุณภาพของนักแตะใหม่ที่จะเข้ามานะครับการเข้ามาลงทุนเพิ่มของเสื้อจิมทําให้คุณรู้สึกกดดันขึ้นบ้างหรือเปล่านี่นักข่าวถามเทนหากเทนฮาก,ก็บอกว่าไม่เลยไม่มีอะไรที่กดดันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับเรามีความที่ทยานในรูปแบบเดียวกันซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าคุณไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกล่ะเทนหาก,ก็บอกว่าแน่นอนมันจะต้องกดดันมากขึ้นถ้า เราไม่ได้ไปเล่นใน UCL แต่ว่าเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเห็นในพัฒนาการในกระบวนการและเห็นว่าทีมชุดน,นี้กำลังไปข้างหน้านะครับกำลังก้าวต่อไปนักเตะในทีมชุดน,นี้ก็มีช่วงอายุที่มันเหมาะสมที่จะพาทีมนี้ไปข้างหน้าหมายถึงว่านักเตะหลายคนก็อายุยังไม่เยอะนะครับแล้วเราจะสร้างทีมนี้ให้แข็งแกร่งมากขึ้นเด็กกลุ่มนี้จะโตมากขึ้นและเราจะทำทุกอย่างภายใต้ กำลังของเราเพื่อที่จะพาทีมนี้ไปข้างหน้าให้ได้นะครับทีมชุดนี้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมนะครับและแน่นอนนะครับเราจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกับเกมๆเมนี้ยเป็นนัดชิงชนะเลิศไม่ใช่แค่เกมนี้แต่หมายถึงทุกเกมหลังจากนี้เช่นกันต้องเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศเพราะเราต้องการไปเล่นในยุฟ่าแชมเปี้ยนลีกนักเตะกลุ่มนี้ต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ทีมชุดนี้ต้องการสิ่งนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมีความเชื่อด้วยเหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะครับที่ไม่ได้หมายถึงแค่ฮอยลุนนะครับหมายถึงนักเตะหลายคนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้เทนท้าบอกว่าแน่นอนนะครับมันคือปัญหาแต่ว่าหลายทีมที่มือนอื่นก็เจอกับปัญหานี้เช่นกันแล้วเราก็ต้องจัดการมันนะครับเทนท้าบอกว่าเขารู้สึกว่าเราควรจะจัดการไม่ให้ดีกว่านี้นะเรื่องนักเตะเจ็บเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวกับขนาดของทีมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสควอตเด็บด้วย เ่อนับบอกว่าเขาไม่อยากจะไปเจาะลึกในเรื่องนี้ณนะเวลานี้แต่ว่าเราเนี่ยควรจะมองไปถึงอนาคตแล้วก็อย่างที่เขาเนี่ยพูดมาบ่อยครั้งคุณจะเป็นต้องพัฒนาตัวเองคุณจะมันต้องทําให้ดีขึ้นนะครับคู่แข่งเนี่ยเขาไม่เคยหยุดนะเขาพัฒนาอยู่เสมอนะครับอย่างที่คุณเห็นในฤดูกาลที่แล้วอ่ะเราได้อันดับ3ในลีกเราเข้าชิง2รายการนะครับเรากําลัง ไปข้างหน้าและหนทางเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลคุณเห็นจากเกมก่อนหน้านี้ที่ยูนเต็ชนะรวดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพพอที่จะไปข้างหน้าได้เทนฮักถูกถามต่อนะครับว่าการบาดเจ็บของนักเตะบ,บางคนเนี่ยมันจะทําให้ผู้เล่นคนอืน่นๆได้โอกาสหรือเปล่าเทนฮักก็บอกว่าใช่นักเตะทุกคนเนี่ยนะครับจะได้รับโอกาสในการโชว์ฝีเท้าของตัวเอง แน่นอนว่าเราเนี่ยต่างก็อยากจะลงสนามและเราก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมากพอเพราะเรากำลังสร้างทีมอยู่นะครับตอนที่เราเข้าสู่ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเนี่ยเราก็เห็นว่ามีนักเตะบางคนที่ไม่ได้โอกาสในช่วงคพึ่งฤดูกาลแรกหรือว่าพวกเขาบาดเจ็บนะครับบางคนก็ได้โอกาสมากขึ้นจากการถูกปล่อยยืมตัวนะครับหรือบางคนก็กําลังจะได้โอกาสมากขึ้นกับการลงเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละในช่วง เครื่องเดูการหลังนะครับมันอยู่ที่พวกเขาจะต้องมั่นใจแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะครับ <_ C 1> เกี่ยวกับเกมเจอฟูลแลมครับเทนฮากก็บอกว่าเราต้องไปแบบเกมต่อเกมและทุกเกมคือชนะชิงชนะเลิศเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทุกแต้มเนี่ยมันมีความหมายและทุกคนเนี่ยต่างก็พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้อดับที่ดีที่สุดในหัวตารางนะคร, <_ C 1> นครับเราชินกับมันละแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ตั้งแต่ เดือนมกราคมนะที่เราจะต้องเล่นทุกเกมเหมือนเกมนะัดชิงชนะเลิศน,นะครับแต่เราจําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์จากนักเตะหลายคนที่เคยเผชิญหน้ากับความกดดันแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับของเพรสคอนปกติเนี่ยถ้าแม่เตะวันอาทิตย์เขาจะปล่อยพาร์ทสมาประมาณวันเสาร์นะครับช่วงคืนวันเสาร์หรือคําวันเสาร์เพื่อที่จะให้แฟนบอลเนี่ยได้อ่านวันอาทิตย์แต่ว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้เราเตะวันเสาร์ฉะนั้นเขาปล่อยมาเลย นะครับก็ไปว่ากันต่อเลยซึ่งไอ้พาร์ทที่สองเนี่ยมันจะขยี้หน่อยนะนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าเอริกเซอร์จิมไรคลิฟเนี่ยคุยกับเราวันก่อนหน้านี้นะครับที่ด้วยกับนัดเองก็เพิ่งจะแปลสัมภาษณ์เซอร์จิมฉบับเต็มไปนี่แหละว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยนะครับรวมถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจในสโมสรแห่งนี้เนี่ยจะกำหนดสไตล์การเล่นที่ชัดเจนนะครับและ กำหนดโค้ชที่ใช่สําหรับสไตล์นั้นคุณเนี่ยไปในทางเดียวกันกับสไตล์นั้นหรือเปล่าคุณรู้สึกสบายใจไหมกับจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะคุณก็มีสไตล์การเล่นของตัวเองเทนฮากบอกว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มีแนวทางของผมนะมันชัดเจนอยู่แล้วครับแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สโมสรสโมสรหนึ่งเนี่ยจะกําหนดสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับนั่นคือทิศทางที่ถูกต้อง คุณจะต้องไปตกลงกับกลุ่มผู้บริหารหรือว่าทีมงานหลังบ้านเรื่องนี้นะครับและนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เรากําลังจะต้องสื่อสารนี้กเข้าใจว่าเราจะเล่นฟุตบอลแบบไหนนะครับและไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องถูกสื่อสารมาโดยผู้นําภายในทีมก็คือฝ่ายบริหารนะครับซึ่งเรื่องนี้เทนฮาบอกว่าเขาทราบอยู่แล้วว่า ผู้บริหารเนี่ยต้องการเล่นแบบ proactive ก็คือเล่นแบบตื่นตัวถึงบอลให้เร็วนะครับเล่นในเกมของตัวเองนะครับอย่าให้คนอื่นมาคุมเกมอะ่ะเราต้องเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วก็เล่นเกมรุกนะครับในดินามิกหรือว่าในความมีพลังงานในในจังหวะการเล่น p r e s s i n g ต่อบอลน,นะครับทำเกมลุกอย่างรวดเร็วและนี่คือสิ่งที่เทนฮาบอกว่าเขา พยายามจะทําให้ดีที่สุดในยุคของเขาในช่วงเวลาของเขาเขาจะทําสิ่งเหล่านี้และกําลังทําอยู่นะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าและความตั้งใจของสโมสรที่จะดึงแดนแอส,สวดเข้ามาคุณเคยบอกที่อาร์แจกนะว่าคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการควบคุมระบบสรรหาด้วยนะครับคุณยังคงต้องการอำนาจในการทำงานในส่วนของฝ่ายสัญหา ในการทำงานร่วมกับแดนแอชวัลดแล้วก็เซอร์เดฟเบลฟอร์ดในโครงสร้างใหม่ไหมแปลว,ว่าอะไรฮะแปลว,ว่าตอนอยู่อาร์เจนตินาก็จะต้องมีอำนาจในการเลือกนักเตะแต่ว่าทีมงานหลังบ้านชุดใหม่เนี่ยมันจะทำให้คนของแดนแอชวัลดหรือว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ดมีอำนาจตรงนี้ด้วยคุณว่ายังไงในเรื่องนี้นะครับเทนฮากก็บอกว่าใช่แน่นอนว่ามันคือเรื่องของการควบคุมระบบสัญหานะครับแล้วเทนฮากเองเนี่ยก็ได้พูดคุย ทีมงานหลังบ้านกับในที่นี้น่าเชิงไม่ได้พูดคุยกับแดนแอสวลด์หรอกแต่พูดคุยกับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้และกลุ่มเมนยูอสเซอร์จิมเซอร์เดฟเนี่ยจะไม่ดึงนักเตะที่ผู้จัดการทีมไม่ต้องการเข้ามาเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกและเราจะทํางานร่วมกันนะครับหารือร่วมกันใครมีคําแนะนำอะไรดีก็ใส่ลงไปในที่ประชุมครับดึงนักเตะใหม่เข้ามาแล้วก็ปรึกษาหารือกันโดยตลอดจากนั้น ก็อยู่ที่การเลือกนักเตะที่ใช่มันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและความเป็นหนึ่งเดียวภายในทีมงานหลังบ้านกับเทนฮานะครับและนี่คือแนวทางที่พวกเขาต้องการที่จะทำงานนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อครับว่าในช่วงที่ไรส์มุชอยลุนออกไปคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้มาคัสไรส์ฟอร์ดยืนด้านหน้าซึ่งนั่นก็หมายถึงการต้องส่งแอนโทนีลงด้วยหรือเปล่า เขาคือนักเตะที่ค่าตัวแพงแต่ว่าน่าผิดหวังมากๆคุณจะสามารถพึ่งพาเขาได้ไหมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเห็นไหมเริ่มขยี้ละนะครับเพราะว่าแอนโทนีเนี่ยก็เป็นดิวที่เทนฮากตึงเข้ามาใช่ไหมครับเทนฮากก็ตอบว่าใช่แน่นอนแอนโทนี Anthony จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองและเขาจะทําไดนะ้เขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มีศักยภาพที่เยอะมากๆอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเขายังไม่ได้แสดงมันออกมาแต่ ตัวเขาเนี่ยรู้ว่าสกยภาพของแอนโทนี่อยู่ที่ไหนและมันก็อยู่ที่แอนโทนี่เองนะครับที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นมันอยู่ที่เขาและใช่เขาจะได้โอกาสแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นแค่แนวคิดครับเพราะว่าเรามีการแข่งขันภายในทีมเช่นกันและตัวของแอนโทนี่เองเนี่ยก็ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นในสนามซ้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเ,เนี่ยเขาก็สมควรแล้วก็คู่ควรกับการได้โอกาสด้วยครับ อาร์มัดเยลโลเองเนี่ยเขาก็กลับมาจาออาการบาดเจ็บแล้วแล้วเขาก็ทําได้ดีในสนามซ้อมโอมารีฟอสเซนก็ทําได้ดีเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเรามีออปชั่นอ่งครับเรามีทางเลือกที่จะใส่ลงไปในแต่ละตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันมีตัวเลือกมากกว่า1นงคนฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นนะว่ามาคัสไราส์ฟอร์ดจะต้องเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวกลางอันนี้เจนทฮับบอกใบมาแล้วนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าผมคิดว่าคุณเนี่ย ได้พูดไปแล้วนะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหานักเตะบาดเจ็บเกี่ยวกับปัญหาภายในนะครับแล้วคุณจะพัฒนาคุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็กลับมาเจอปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นว่าที่คุณกลุ้มใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะต้องก้าวผ่านในเวลานี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเกิดขึ้นกับทุกสโมสร หรือว่ามันเกี่ยวกับความผิดปกติที่สโมสรแห่งนี้ที่ทําให้คุณเนี่ยเจอกับอาการบาดเจ็บมากมายเทนฮาก,ก็บอกว่าเราก็ต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะแต่ว่าแน่นอนละเมื่อคุณเดินทางข้ามผ่านแต่และฤดูกาลไปเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คุณต้องมาเจอผลกระทบแบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราจะต้องปรับปรุงในปัจจัยบางอย่างแต่คุณเห็นไหม ว่ามันก็มีปัจจัยบางอย่างที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้นะครับมันเกินการควบคุมของคุณไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมการเล่นนะครับตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาในจุดทีออ่ทั้งฟีฟ่าแล้วก็ยูฟ่าเนี่ยใส่เกมกรแข่นขันเข้ามานซึ่งเทนฮาก็น่าจะพูดถึงอกก่อนนี้มีโปรแกร,รมฟุตบอลโลก,กน,นะแต่มันก็ผ่านมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับฟีฟ่าเดย์เข้ามานะครับออหรือว่าโปรแกร,รมฟุตบอลยุโรปนะครับ ที่มันเข้ามาเหมือนกันฟุตบอลทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็จะได้เห็นจากสโมสรอนนื่นอื่นด้วยว่าพวกเขาเนี่ยก็เจอกับอาการบาดเจ็บไม่แพ้เราฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ทีมเดียวที่เจอกับปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกับมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวนะฮะผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าอะไปพูดถึงเมสันเมาส์กับองตงัวนี้มาเสียบ้างเขาใกล้จะกลับมาแล้วหรือ,อยัง นะครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเสียกองหน้าสองคนจากทีมไปแล้วนะครับทีของคุณเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงหรือเปล่าหรือมันจะไม่แกร่งเท่าที่คุณควรจะเป็นหรือเปล่านักข่าวถามขยี้มากเลยนะครับเทนแฮกก็บอกว่าตอนที่เขาเนี่ยได้ทราบข่าวเกี่ยวกับองตัวนี้มาซยาวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องการหาสูนหน้าตัวใหม่เข้ามานะ ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือขนาดทีมโดยเฉพาะในแดนบนในตำแหน่งสูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยมันก็น้อยจริงๆ่ยแต่ว่าเรื่องของกฎการเงิน SFP นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่สามารถทํามันได้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพยายามหาทางอื่นนะครับว่าจะพยายามปรับทีมยังไงนะครับและตอนนี้นะฮะกับสถานการณ์ที่ราสมุสคอยลุนไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องมาแก้ปัญหานะครับหาออปชั่นอื่นภายในทีมที่จะ จัดทีมลงเล่นให้ได้ผู้สื่ขาวก็ถามต่อนะครับว่าอ่ะโอเคฮอยลุนเจ็บไปแต่แรชฟอร์ดเนี่ยก็ยิงได้แค่5ประตูในลีกเท่านั้นนะผู้สื่ขาวก็ถามว่าสำหรับทีมในซีซั่นนี้เราก็จะเห็นสกอตต์แม็กเอมเนขึ้นมาทำประตูได้นะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงที่ราสมุชฮอยลุนเจ็บและมันจะทำให้ซีซั่นของคุณพังหรือเปล่า เพราะว่าถ้าไม่นับราสมุสคอยลุนเนี่ยคุณทำประตูได้ไม่เยอะในฤดูกาลนี้นะเทนฮาก็ตอบไปว่าอ้าวอเลฮารโดกานาโชก็ยิงประตูได้เยอะเหมือนกันนี่นะครับก็5ประตูเหมือนกันสำหรับกานาโชนะครับเทนฮาก็บอกว่าในความรู้สึกของคุณเนี่ยฮอยลุนทำประตูได้เยอะหรือว่าแค่เจประตูละ่ะเจประตูนี่ถือว่าเยอะไหมสำหรับฮอยลุนนะครับเทนฮาก็บอกว่า ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะจริงๆไร,รส์ฟอร์ดเนี่ยก็ทําได้ดีไอ้น,นี่ในมุมของเทนฮากนะครับเขาทําได้5ประตูอย่างที่คุณบอกแหละแต่เขาก็ทําประตูได้เราจะเห็นได้จากเกมก่อนหน้านี้ว่า3ตัวบนของเราเนี่ยสร้างโอกาสได้และพวกก็ทำประตูได้อะแม้ว่าวงเล็บนะแฟนบอลจะบ่นกันหน่อยว่ามันใช้โอกาสเปลืองนะครับแต่ว่าเทนฮากเขาก็ต้องพูดเพื่อที่จะปกป้องลูกทีมมแหละว,ว่าเนี่ยมันสร้างโอกาสได้เยอะแล้วก็ทําประตูได้นะและ ไอประตูที่เราทําได้เนี่ยมันมาจากพอยลุนคนเดียวเหรอไม่นะครับมันอยู่ที่การนชโชด้วยมันอยู่ที่ไรส์ฟอร์ดด้วยมันอยู่ที่แม็กทูเมนีด้วยแล้วรูโน่ก็ทําประตูได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเทนฮากเขาก็บอกว่า,เขา,วาเขาคิดว่าเราเนี่ยมีตัวทําประตูอยู่รอบๆเลยครับภายในทีมแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเทนฮากเองมั่นใจมากขึ้นก็คืออ่ะในช่วงหน้าหนาวนะครับ ตัวรุปอาจจะเจอปัญหาในการทำประตูบ้างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังมีคนอื่นที่ถูกดันขึ้นมาแล้วก็ทำประตูได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มของนักเตะหลายคนในแดนบนก็กลับมาแล้วและเจนฮาร์กบอกว่าเขาเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าแม้ว่ารัสมุฮอยลุนจะไม่ได้โอกาสลงสนามแต่ทีมก็จะต้องก้าวต่อไปนะครับเราจะต้องจัด3ตัวบนที่มีความแข็งแกร่งและเขาเนี่ยก็ ไม่ได้คิดว่าสามตัวบนของเราเนี่ยมันจะทําให้คู่ต่อสู้เจองานง่ายคู่ต่อสู้ต้องกลัวสามตัวบนของเราเทนครับบอกว่าเขามั่นใจในเรื่องนี้นะครับนักข่าวบอกว่าโอเคผมเคารพความเห็นของคุณนะแต่ตอนเนี้คุณเสียศูนย์หน้าตัวหลักของคุณแล้วมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยอ่อนกําลังลงโดยที่ไม่มีหอยลุนหรือเปล่ามันชัดเจนใช่ไหมนะครับเขาก็ขยี้ไปอีกนักข่าวก็พยายามบี้ไปว่า การที่มีหอยรุนเนี่ยมันจะทําให้คุณอ,อ่อนลงนะทีเหมือนคุณจะแย่ลงนะนะครับเทนฮาก็ตอบว่าใช่ที่ผ่านมาเนี่ยฮอยลุนคือคนที่สําคัญมากๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวหลักคนเดียวที่ทําประตูได้แล้วถ้าไม่มีเขาในทีมจะอ่อนลงเนี่ยเทนฮาบอกว่าเขาไม่เห็นในจุดนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าโดยเฉพาะการาโชเนี่ยนะครับทำได้ดีมากในหลายเกมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวถามต่อครับว่าเอริกคุณเคยพูดว่าคุณเนี่ยพยายามจะดึงกองหน้าเข้ามาในตลาดเดือนมกราคมแต่ว่ามันติดกฎก,ฎการเงินวรื่า FFP คำถามนี้ผู้สื่อข่าวก็ขยี้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ดึงกองหน้าอีกคนพร้อมกับฮอยลุนเข้ามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ล่ะคุณเคยบอกว่าฮอยลุนนะี่คือกองหน้าอายุน้อยแล้วก็จะต้องมาเจอกับความเข้มข้นในพรีเมียร์ลีก แต่คุณโอเคคุณมีอองตนี้มาสยาวแต่เขาก็ลงสนามในพรีเมียร์ลีกน้อยมากแล้วก็เจอกับการบาดเจ็บมาตลอด9ปีที่ผ่านมาและคุณก็รู้ว่ามาสยาวเนี่ยพึ่งพาไม่ค่อยได้คุณเสียดายไหมที่ไม่ได้ดึงกองหน้าอีกคนหนึ่งนอกจากฮอยลุนเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่แล้วแล้วทำไมคุณถึงเดิมพันกับนักเตะอายุ2ีต้นตแค่คนเดียว นะักตอบผู้สื่อข่าวกลับไปว่าอืมคุณคือผู้จัดการทีมเหรอมันง่ายเหรอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเอ่ยเรื่องกดการเงินเอ่ยเรื่องงบที่เรามีเอ่ยแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามกลับไปครับว่าอ้าวแต่ว่าจริงๆเนี่ยคุณก็มีตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิล์มากมายนะแล้วคุณก็เลือกก็จะไปเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ในราคา60ล้านปอนด์ทั้งที่คุณเนี่ยมีปัญหาในตำแหน่งศูนหน้าตัวเป้า แลวบางทีเนี่ยผมก็เข้าใจนะน,นี่หมายถึงนักข่าวถามนะผมก็เข้าใจนะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากผมแค่สนใจว่าทําไมคุณถึงเดิมพันกับฮอยลุนในสถานการณ์ที่กองหน้าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องดึงเข้ามาเหมือนกันคือจริงมิดฟิลมันก็จําเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามแต่ว่ามันก็มีกองหน้าที่มันสําคัญมากอะ นะครับแต่ทำไมคุณไปใช้60ล้านปอนด์กับเมสันมาส์อะไรแบบเนี้นะครับแล้วทำไมคุณซื้อกองหน้ามาแค่คนเดียวทั้งที่อีกคนคือมาซยาวที่เพิ่งพาไม่ได้นะี่คือคำถามที่ผู้สืขาวขายี่มานะเทนทาก็บอกว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คงจะดีสิเทนทาบอกว่าเขาเนี่ยพูดมาตลอดในเรื่องของเงินครับฉะนั้นในอันดับแรกเลยตัวเลือกในตลาดในตำแหน่งสูนหน้าเนี่ยมันยากมาก นะครับที่จะหาคนที่ใช่ในระดับที่เราต้องการนะเทนทาก็บอกว่าโอเคนะครับจริงๆเราก็มีกองหน้า2คนก็คือฮอยลุนกับมาซยาวและเขาก็รู้ครับว่ามาซยาวเนี่ยก็ช่วยเราในฤดูการที่แล้วเหมือนกันและมาซยาวเองก็รับค่าเหนื่อยศูนย์กับสโมสรแห่งนี้นะครับซึ่งอ่ะพอเทนทาพูดถึงค่าเหนื่อยนะหรือว่าค่าจ้างเนี่ย มันก็จะต้องพูดถึงกฎการเงินหนือ Financial Fair Play ด้วยนะครับมันก็จะต้องแบกส่วนนี้ค่าเหนื่อยของมาเซียลอยู่ฉะนั้นเมื่อคุณดึงกองหน้าอีกคนเข้ามานะฮะมันก็หมายความว่าคุณจะต้องพยายามไม่ส่งมาเซียลลงสนามนะครับและนั่นก็เท่ากับว่าโอ้โหคุณจะมีกองหน้าเพิ่มก็มาอีกคนหนึ่งที่คุณปล่อยมาเซียลยังไม่ได้และไหนจะมีมาคาสไรส์ฟอร์ดอีก แล้วก็มีนักเตะที่จะทําได้ดีในตําแหน่งนั้นอีกนอกจากฮอยลุนนอกจากมาซียาแรชฟอร์ดนะครับฉะนั้นเทนฮาก,ก็บอกว่าอ่ะเอาแค่คุณดึงฮอยลุนเข้ามาและไม่ได้ปล่อยมาซียาวเนี่ยคุณก็มีกองหน้า3คนภายในทีมแล้วเพราะว่าตอนนี้เทนฮาก,ก็รวมแรชฟอร์ดไปด้วยนะครับทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อขยี้ไปอีกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะ รวมมาสยาวไปได้อ่ะเพราะว่าโอเคเขาได้เงินค่าจ้างเยอะก็จริงนะแต่ว่าเขาพึ่งพาไม่ได้นะครับคุณก็เห็นแล้วว่าในฐานะที่ถ้าเขาจะเป็นตัวจริงแล้วก็ลงเล่นกับสโมสรฟุตบอลแห่งเนี้ยเขาพึ่งพาไม่ได้อ่ะเขาได้ลงสนามน้อยมากอ่ะ แล้วสุดท้ายคุณก็เดินหน้าไปสู่ต้นซีซั่นในสถานการณ์ที่คุณใช้กองหน้าอายุ20ปีคนเดียวที่ยังไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยแล้วก็ทําได้ดีในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วก็มีอนาคตที่มันสดใสามากๆนะครับแต่ว่าพอมันเกิดปัญหากับเขาแค่นิดเดียวอ่ะมันทําให้คุณไม่มีกองหน้าเลยอ่ะนักข่าวก็บอกว่าโอเคเราเข้าใจนะเรื่องข้อจํากัดเรื่องการเงินนะ่ะเราเข้าใจว่าคุณนะ่ยไม่มีกระสุน แต่บางครั้งเนี่ยนะครับคุณก็ต้องตัดสินใจในเรื่องที่มันยากลําบากเหมือนกันและมันก็มีความเสี่ยงอ่ะยกตัวอย่างเช่นณนะตอนเนี้ฮอยลุนเนี่ยพลาดกระดงเล่นไป2-3ส,ส,สัปดาห์แล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกับเคสของลิซันโดมาร์ตินเนสที่เจ็บยาวไปเหมือนกับที่ฮอยลุนกำลังจะเจ็บ2-3ส,ส,สัปดาห์เนี่ยมันจะทําให้คุณไม่มีกองหน้าคุณภาพ อื่นๆเลยนอกจากฮอยลุนนะครับเทนาก็ตอบนักข่าวไปอีกว่าอีกครั้งนะผมคิดว่าคำถามคุณเนี่ยมันดูซื่อเกินไปคุณไม่ได้คิดถึงปัญหาเรื่องอื่นๆเลยอะไรเงี้ยคือคือตอนนี้เริ่มเถียงกันละนะครับเริ่มเถียงกันละนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออผมเป็นคนซื่อ หรือว่าคําถามของผมเนี่ยมันดูซื่อเกินไปหรือคิดน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเทนฮาก็ตอบกลับไปว่าคือจริงๆนายนิปแสดาว่าแบบดูซื่อเกินไปนะครับดูแบบอ่าไร้เตียงสาเกินไปอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณว่าคิดน้อยอะ่ะนะฮะเทนฮาก็ตอบไปว่าคือเอาจริงๆนะคิดแบบง่ายๆเลย ในสถานการณ์ตรงนี้กองหน้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยราคามันไม่ถูกนะถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณมีกองหน้า3คนซึ่งเทนฮากรวมฮอยลุนไรส์ฟอร์ดมาซิยาวนะครับแล้วคุณจะดึงกองหน้าอีกคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยโอกาสของคนอื่นมันก็จะลดน้อยลงไปฉะนั้นเทนฮาก,ก็คิดแค่ว่าโอเคเราดึงฮอยลุนมาแล้วเรามีมาซิยาเรามีไรส์ฟอร์ดนะครับเรามีออปชันของเราแล้วแต่ทีนี้เมื่อฤดูการผ่านไปจริงๆแล้วเทนฮากเขาก็ บอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะดึงกองหน้าอีกคนเข้ามาในหน้าหนาวนะแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ FFP นะครับในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีออปชั่นที่ใช่เข้ามาเนี่ยเราจะพิจารณานะแต่ว่าณตอนนี้นะครับเราก็ประเมินแล้วว่าในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอะ่ะดึงฮอยลุนเข้ามาคนเดียวเนี่ยมันพอแล้วเพราะว่าในตลาดกองหน้าเนี่ยเทนาก็บอกว่าเราไม่เจอ ตัวเลือกที่ใช่ขนาดนั้นแล้วเราก็รู้สึกโอเคกับก,บการดึงราสมุช hmm. อยลุนเข้ามานะครับฮอยลุนคือผู้เล่นในระดับที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าคุณเคยคิดจะขายองตุนี่มาสียาหรือเปล่าเพราะว่าเขานอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มักจะเจ็บตลอดในช่วงตลาดซื้อขายคือพอมีตลาดเสร็จปุ๊บเจ็บทันทีมันเหมือนกับนักเตะคนนี้ห้ามขายจกน,านกระทั่งกระจะหมดสัญญาไปนี่แหละฮะ เทนฮาก็บอกว่าใช่แต่ว่าเราจะได้เห็นจากฟอร์มการเล่นนะครับจากช่วงปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมามันก็มีช่วงที่มาเซียลทำได้ดีนะในฐานะศูนย์หน้าตัวเป้าผู้สื่ขาวก็ถามต่อครับว่าเอ๊ะแต่เขาลงไป28จาก62เกมเองนะเทนฮาก็บอกว่าจริงๆคุณไม่สามารถลืมได้เหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าเขาฟิตเนี่ยเขาจะทำได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราทำให้เขาฟิตได้เนี่ยเขาก็จะสร้างโอกาสแล้วก็ทำผลงานให้กับทีมได้อย่างเช่นเกมเจอเอเวอร์ตันที่มาร์กยิงได้นะเขาก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็เข้าใจแหละว่าเราต้องคาดหวังจากตัวของมาซียาวมากกว่านี้นะครับนั่นคือความจริงแต่ถ้าสมมติว่าคุณดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาตั้งแต่ซัมเมอร์โดยที่คุณยังปล่อยมาซียาวไม่ได้นั่นไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องอันนี้ ผมก็ต้องอธิบายเสริมไปว่ามันเกี่ยวกับกฎการเงินครับสําคัญถ้าคุณจะหากองหน้าคนใหม่ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะโอเคคุณดึงฮอยลุนเข้ามาใช่คือกองหน้าตัวหลักแต่กองหน้าตัวรองเนี่ยคุณจะหา,าแล้วมันจะพอดีกับการควบคุมค่าเหนื่อยถ้าคุณปล่อยมาเสีย AH ได้ปัญหาคือหมากเจ็บไงแล้วก็ปล่อยไม่ได้นะครับผู้สืขาวทามคถามทิ้งท้ายครับว่า ในช่วงตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมันใกล้ไหมที่คุณจะดึงกองหน้าอีกคนหนึ่งเข้ามานักข่าวก็รู้ครับเขาก็ถามว่าโอเคเข้าใจว่ามันติดเรื่อง FFP เรื่องกฎการเงินแต่แบบมันมีสักแบบช่องทางอะไรเล็กๆไหมที่คุณจะหากองหน้าเข้ามาได้ไม่มีใครคุยเรื่องนี้กันเลยเหรอเทนฮาก็บอกว่าไม่มีไม่มีการคุยกันเลยเพราะว่ามันชัดเจนว่ามันติด FFP นะครับยาวมากนะครับผมฝากเพรสคอนให้สองส่วนก็ฟังไปสบายๆนะครับอ่ะทิ้งท้ายครับ เกี่ยวกับเรื่องราวของทางอาโอมอรีฟอรสซันนะครับที่สรุปแล้วลอรีวิทเวลเทียหนึ่งดิเอเลติกนะครับยืนยันว่าโอมอรีฟอรสซันอาจจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในเกมวันนี้ที่เจอกับฟูลแลมนะครับคือฟอรสซันเนี่ยตำแหน่งคือตัวริมเส้นใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะขยับไปเล่นเป็นตัวกลางได้ จะเป็นรูปแบบ False Nine นะครับขยับรอบต่ำลงมาเพื่อดึงตัวประกบก็ว่ากันไปหรือว่าจะใช้ Omori f o r s o n เป็นตัวริมเส้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันฉะนั้นตัวบนก็จะมี Riceford นะครับมีการ a โชและ Ten h a กก็คาดการว่าเขาจะใช้ Omori f o r s o n นะครับเป็นตัวจริงอันนี้คือการคาดการของ w i d w e l แล้วก็ทีมงานจาก The a l e t i c นะครับนี่คือเทียร์นรายงานเข้ามา ฉะนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นนะครับจากข่าวตรงนี้นะครับถ้าเป็นฟอร์ซันจริงคุณก็จะไม่ได้เห็นแอนโทนีนะครับแอนโทนีก็จะต้องอนั่งสำรองต่อไปฟอร์ซันเนี่ยเคยลงเล่นให้กับทีมแล้วถ้าคุณตามมาตลอดนะเทนฮากก็ชอบใช้ดาวรุ่งคนนี้นะครับวัย19ปีในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ถ้าถามว่าเออใครเป็นเด็กที่เทนฮากต้องการจะปลุกปั้นจริงๆอ่ะในบรรดาดาวรุ่งทั้งหมดตัวบนนะ นั่นคือออมอรีฟอร์ซันครับนั่นคือออมอรีฟอร์ซันนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องของสไตล์การเล่นความแข็งแกร่งเซนสบอลนั่นแหละหลายคนอาจจะให้โอกาสอาห์มัดนะแต่ก็นั่นแหละครับรอดูกันนะครับถ้าฟอร์มดีนะครับเทนฮาก็จะได้เครดิตไปด้วยการตัดสินใจในช่วงเวลาที่มันสําคัญแบบนี้นะครับมันต้องเป็นการตัดสินใจที่มันคมจริงๆะนะครับก็รอดูกันนะครับแต่ว่าตามข่าวก็คือ ตัวเลือกที่จะใช้นะหน้า3ตัวในวันนี้นะครับคือแรสฟอร์ดกานาโชและก็ฟอร์ซันเบื้องต้นฟอร์ซันอาจจะเป็นริมเส้นแล้วก็แรสฟอร์ดยู่หน้ากลางแต่คุณอาจจะขยับฟอร์ซันไปยืนหน้ากลางก็ได้นะครับในรูปแบบฟอลสไนแลวก็ขยับแรสฟอร์ดกานาโชไปริมเส้นอันนี้แล้วแต่นะฮะโอเคครับ, okay, รบก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดวันนี้เพรสคอนยาวหน่อยนะครับเพรสคอนปกติมันมีแยกเป็น2ส่วนแต่ผมรวมทั้ง2ส่วนมาเลยนะครับจะได้ ติดตามกันให้ครบถ้วนว่าผู้สื่อข่าวถามอะไรบ้างโดยเฉพาะพาร์ทสนี่ขยี้เทนฮากจริงๆ<笑><笑>ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์คลิปนี้กดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับใครชอบก็กดแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสพูสับสุนนะครับมันจะเป็นพระทองกระมือแค่แกะเปลือก อารมณ์ก็เปลี่ยนฝากกรามือด้วยนะครับฝากไม่ได้มาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนาเลือกใช้นะครับฝากฟิวเจเมครับเรื่องเพชรไว้ใจเรานะครับโดยคุณ c ซี o วโทนี่รัชพลด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเช่นกันนะครับกับ Suzuki ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพล a t i n u ดี e a l นะครับดีลคุ้มขั้นสุดเข้ามาด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะ ลงโฆษณากับเดอะวอล์กเน็ตนะครับก็สามารถที่จะทักมาได้เลยนะครับที่ช่องทางด้านล่างนะครับแอสไสท,ท์ถอดตเนี้ยตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้ครับกลายเป็นว่าพักนี้นี่คลิปก็จะยาวหน่อยวันนี้เพรสคอนมี2ช่วงไงต้องขออภัยด้วยยังไงเสาร์อาทิตย์ก็เปิดฟังไปชิลๆครับประมาณนี้ครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับเย็นนี้นะครับเราเจอกันก่อนเกมเจอฟูลแลมเนาะในรายการเดอะไลอัพแล้วก็จบเกมเจอกันในฟุตบอลลัดที่เฮลน่าจะเป็นช่วง กลางดึกคืนนี้หรือว่าคุณจะรับชมในช่วงช้าวันอาทิตย์ก็ได้หลังเกมฟูลแลมครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ